เด็กนักเรียนบางคนเองก็ไม่มีคุณแม่ที่จะมาร่วมงานด้วยเข้าใจประสบการณ์พี่อามตอนน้องเด็กๆแม่ก็ทํางานไม่ได้มาแล้วเราก็เห็นเอาแม่เพื่อนมากันเต็มเลยแล้วก็มีการเตรียมพวงมาลัยเตรียมอะไรกันมาแต่ว่าเด็กๆบางคนน่ะเขาถึงขั้นไม่มีแม่เลยเนาะเป็นเด็กที่เป็นกําพร้าหรืออะไรเนี้ยน้องก็จะยิ่งรู้สึกกระทบกระเทือนทางจิตใจมากยิ่งขึ้นหลายคนก็คิดแบบนี้นะคะจะส่งผลทางจิตใจให้กับเด็กนักเรียนหรือไม่เป็นแผลต่อไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลายโรงเรียนก็ประกาศว่าไม่จัดงานวันแม่ใช่ไหมครับ แต่ก็มีภาพของโรงเรียนที่บุรีรัมย์เป็นภาพของน้องๆน,นักเรียนพากันนั่งร้องไห้ะนะฮะหลังจากที่ได้ยินเพลงเกี่ยวกับวันแม่นะฮะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากซึ่งทางคุณครูออกมาบอกว่าเป็นการซอ้อมอ่าเป็นการซ้อมการจัดงานวันแม่เป็นการซ้อมร้องเพลงประสานเสียงวันแม่ แล้วเด็กๆเ,เหล่านี้ที่มาร้องกันเนี่ยคือน้องๆก็นสนใจในกิจกรรมนี้คุณน้องก mm ็ hmm. เ,เลยมาร่วมกันนะครับมาขับร้องกันและสุดท้ายมีภาพแบบนี้ปรากฏเลยนะครับนี่คือภาพของน้องๆนงักเรียนของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพากันร้องห่มร้องไห้นะครับมีเสียงเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังทั่วทั้งบริเวณของโรงเรียนมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากบางคนก็บอกว่าเออเป็นภาพที่ดูแล้วก็น่าเอ็นดูเหมือนกัน แต่บางคนก็บอกว่าเอ็น้องน้องร้องไห้ทําไมอะ่ะ oh. ใช่ไหมนะฮะครั้งนี้ไปสอบถามคุณวัชรินกระมุลนะครับซึ่งเป็นครูสอนดนตรีของนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .6 นะครับของโรงเรียนแห่งนี้ครูวัชรินก็บอกว่าต,ตนเองมีหน้าที่ควบคุมแสดงกิจกรรมรการร้องเพลงของเด็กนักเรียนในวันแม่แห่งชาติคลิปที่เราเห็นกันเมื่อสักครูน่นี้ครูวัชรินบอกว่าเป็นการซ้อมร้องเพลงประสานเสียงวันแม่ของนักเรียนนะครับ ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมวันที่9สิงหาคมซึ่งทางโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนะครับมีการจัดเป็นประจำทุกปีแต่ไม่มีกิจกรรมการกราบแม่นี่ฮะกิจกรรมหลักคือจะร่วมกันแสดงความรักที่ลูกมีต่อแม่มีการประกวดวาดภาพสื่อถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับทุกปีกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะมีความสนใจที่ผ่านมาทางโรงเรียนจะสอนการขับร้องตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับ ดังนั้นเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้จะคุ้นกับเพลงเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งมีทั้งเพลงที่สนุกสนานและเพลงที่ฟังแล้วมันซาบซึ้งนะครับครูวัจรินบอกว่าถือเป็นเรื่องปกติของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนจะมีความรู้สึกต่อคุณแม่แบบนี้นะครับสลับไปดูสีสันการท่องเที่ยวบ้างนะคะเ,ออเดือนนี้เขาก็รณรงค์การสิงหาพาแม่เที่ยวนะคะหนึ่งในจุดสําคัญก็คือวังน้ําเขียวหลายครอบครัวพาคุณแม่ไปเที่ยวเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน3วันไปสัมผัสสีสันหน้าฝนข้ามกลางไอหมอก เมืองกระทิงมากที่สุดในประเทศไทยค่ะช่วงวันหยุดยาว3วันเนื่องในเทศกาลวันแม่บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะเต็มไปด้วยความคึกคักหลายครอบครัวพาคุณแม่ออกไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญตามธรรมชาติโดยเฉพาะจุดสกัดเขาสูงเขาแผงมา้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้าบ้านคลองทรายอําเภอวังน้ําเขียวมีนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหคึกคักมากๆเลยพาครอบครัวมาชมกระทิงเพราะว่าเป็นจุดที่มีกระทิงมากที่สุด บางส่วนมาตั้งเต็นท์นอนกลางเต็นท์สัมผัสธ,ธรรมชาติกันนะคะหลายครอบครัวเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนื่องในวันหยุดยาวและพักท่องเที่ยวในพื้นที่วังน้ําเขียวเขาใหญ่มาเที่ยวงานเทศกาลชมกระทิงกลางเต็นท์ดูดาววังน้ําเขียวบริเวณลานวัดบ้านทองทรายคุณรุ่งคิดบุกขุนทดนะคะผู้อำนวยการทท,ทสํงงานักงานนครราชสีมาระบุว่าทท,ท,ทนคนรราชสีมาเนี่ยให้มีการ,รสนับสนุนกิจกรรมด้วยการแจกคูปองนําไปแลกซื้อสินค้าในชุมชน โดยกิจกรรมอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนสุขทันทีที่วังน้ําเขียวพบว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากรวมถึงมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกลางเต็นท์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเป็นจํานวนมากส่งผลให้กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับส่วนที่กองบินหนะคะอีกจุดหนึ่งที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันมีการจัดก,กิจกรรมพิชิตยอดเขาล้อมหมวก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง902ฟุตเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาพิสูจน์ความสามารถนี่<อ>คือน,นี่ต้องเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงเลยนะข้อเข่าต้องดีหน่อยนะคะมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็ถ่ายภาพทัศียภาพในมุมสูงบนยอดเขาด้วย พร้อมกับการกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาล้อมหมวกนี่จะไปคุณลูกคุณแม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโดยในวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติรวมไปถึงชาวจังหวัดประจวบคีริขันเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาพิชิตนะคะหวังพิชิตยอดเขาล้อมหมวกเป็นจํานวนมากแต่ไฮไลท์ที่ทําให้นักท่องเที่ยววัยรุ่นหนุ่มสาวฮือฮาก็คือการปีนเขาในครั้งนี้นี่มีคุณแม่มีอาม่าสองท่านครับ อายุ69ปีและ70ปียังแข็งแรงอยู่ยังฟิตปังเลยร่วมท้าทายพิสูจน์ความสามารถของตัวเองทีนี้เด็กว้ยรุ่นหลายคนบอกเห็นแบบนี้สร้างแรงบันดาลใจนะ<อ>ให้ตัวเองเนี่ยมีกําลังใจที่ปีนป่ายขึ้นไปคือปีนเรื่อยๆเอ๊ะทำไมคนนี้ย้อมผมสีขาวเอามานี่เองนี่แล้วดูเอามาสดใสชูสองนิ้วเลยนะคะค ปรากฏว่าก็ทําให้เป็นกําลังใจที่พยายามปีนป่ายให้ถึงยอดสูงสุดของเขาให้ได้เนื่องจากกลัวจะเสียหน้าอาม่าวัยเจ็ดสิบเก้าปีที่มีความพยายามแล้วก็ทั้งสองท่านไปจนถึงยอดนะคะแข็งแรงมากเออเอาไปฟังเสียงเะยค่ะครับอายุเท่าไหร่ล้วครับเนี่ยหกสิบเก้าค่ะมาเจ็ดสิบเจ็ดี่ไฮะรู้สึกไงบ้างท้าทายดีค่ะ มีสติเท่านั้นเองทุกอย่างยางก้าวไปปลอดภัยแน่นอนร่างกายยังแข็งแรงอ่าค่ะสุขภาพจิตนี่เยี่ยมเลยท่านมีสติตรงนี้สู้ๆค่ะทุกท่านคุณผู้ชมครับก็เ<ม>ก่งมากเลยนะพยายาม69-70ใช่ใชคือบางคนเนี่ยข้อเข่าไม่ได้แล้วนะออแต่ทั้งสองท่านบอกค่อยๆเดินไป<ม>แล้วก็พยายามเอาผมอายุน้อยกว่าอาม่า ประมาณสัก30ปีได้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะไปไหวไหมนี่นั่งอ่านข่าวอยู่ลั่นก๊อป <c oughs> แล้วนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวต้องลองดูว่า <c oughs> จะมีใครที่สามารถขึ้นไปพิชิต <c oughs> เหมือน <c oughs> อมาม่าทั้งสองท่านได้ไหมนะคะครับขนเดียวกันคุณวินาายรัฐวรรากรวัย70ปีแล้วก็คุณมณีวันนคกจีพิบูรลวัน69ปีก็คือทั้งสท่านนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กรุงเทพอยากมาพิชิตเขาล้อหมวก เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็โอโห้คอสตูมมาอย่างสวยงามเลยนะ hmm. แล้วก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ปีนเขาล้อมหมวกในวันหยุดยาวพอรู้ว่ากองบิน5้าเปิดให้ปีนเขาล้อมหมวกจึงได้บอกให้น้องเนี่ยช่วยพามาปีนเอาเป็นพี่น้องกัน uh huh. เมื่อได้ปีนแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยมากสุดยอดเ uh huh. นื่องจากพอปีนถึงด้านบนยอดเขามีวิวที่สวยงามตั้งใจปีนขึ้นมาถ่ายภาพโดยเฉพาะถึงแม้ว่าเส้นทางบางช่วงเนี่ยลำบาก แต่ร่างกายยืนยันว่ายัางฟิตอยู่นะยังแข็งแรงอยู่ซึ่งอามาทั้งสองท่านให้คิดรบแบบนี้นะคะบ,บอกว่าต้องมีสติเท่านั้นเพราะทุกย่างก้าวอันตรายแต่ก็ขอให้ทุกคนที่อยากพิชิตเนี่ยสู้ๆและอนาคตมีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาพิชิตเป็นครั้งที่สองค่ะแล้วขึ้นไปนี่มันคุ้มค่านะสวยจริงๆสวยงามมากแล้วทั้งสองท่านก็แข็งแรงมากจริงๆนะครับส่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับวันแม่ปีนี้ทางคุณกำพลตันสัจจา ประธานสวนนงรุชพัทยานะครับจัดโปรโมชั่นวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับพาคุณแม่มาเที่ยวที่สวนนงนุชพัทยาฟรีค่าบัตรผ่านประตูน,นะครับเฉพาะที่มาเป็นครอบครัว1ท่านต่อ1ครอบครัวนะครับทางสวนนงรุชพัทยาจัดกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนของโปรโมชั่นอื่นๆเด็กที่มากับครอบครัว เด็กที่สูงไม่เกิน140เซนติเมตรนะครับและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามเข้าฟรีทุกวันผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันสุกนะครับและผู้ที่สนใจชมการแสดงนงนุชโชว์และการแสดงของน้องช้างแสนรู้ก็สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่บริเวณโรงละครนะครับของทางสวนนงนุษพัทยารอบการแสดงมีวะละสี่รอบนะครับช่วงเช้า2รอบช่วงบ่าย2รอบ นอกจากนี้ยังมีรถให้บริการชมสวนสวยมากกว่า60สวนบนพื้นที่1,700อไร่นะครับจะได้สัมผัสกับพันไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่แปลกและหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงให้ชมทุกวันนะครับสำหรับน้องๆหนูๆพลาดไม่ได้กับหุบเขาไดาโนเสาร์ที่มีมากกว่า1,600ตัวแบบนี้นี่เปิดให้บริการทุกวัน8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปกันได้กับสวนนงรุษพัทยานะครับ